สวัสดีครับนะครับวันนี้มาสอนข้างนอกนะครับบรรยากาศใหม่นะครับกำลังจะมืดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะแค่อยากมาสอนที่ใหม่ๆนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ Bahai Temple อยู่ใน Wilmette เหนือของชิคาโกอิลลินอยส์นะครับเดี๋ยวมาเริ่มสอนกันเลยนะครับคำแรกนะครับคำแรกคือ pronunciation นะครับ pronunciation ก็เหมือนเวลาเสียงคือเสียงของเวลาคำพูดของเรานะครับก็คือ pronunciation แล้วก็อย่างเช่นก็คือ pronunciation of pronunciation is pronunciation มันไม่ใช่ pronunciation ใช่ไหมคะไม่ใช่มันต้อง pronunciation ใช่ pronunciation คำต่อไปคือวิดีโอนะครับวิดีโอก็คือที่ดูอยู่นี่นะครับคือฟิล์มหรือหนังหรือวิดีโอภาษาไทยก็คือวิดีโอไม่ใช่วิดีโอก็คือวิดีโอเหมือนวิดีโอใน YouTube อะไรแบบนี้นะครับก็ออกเสียงว่าวิดีโอใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะวิดีโอคำต่อไปคือ determine นะครับ determine ก็เหมือนตั้งใจหรือว่าภาษาไทยเหมือนภาษาไทยเหมือนมีความตั้งใจที่จะทำอะไรใช่ไหมคะใช่ครับตั้งใจจะทำอันนี้เราก็ determine I'm gonna do it อะไรแบบนี้นะครับออกเสียงให้ฟังอีกทีได้ไหมคะ determine ที่เดิมเพราะว่าตอนนี้เลขอยู่ตรงนู้นแล้วมันหนาวหน่อยนะครับอาจจะยืนที่นี่นานไม่ไหวนะครับโอ้แต่ว่าอาจจะกลับบ้านไปทำวิดีโอที่เดิมนะครับเพราะว่าเลขอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วมันหนาวนะครับก็เลยอาจจะยืนที่นี่ไม่นานนะครับโอเคคำแรกที่จะมาสอนก็คือวิดีโอนะครับวิดีโอก็คือที่เวลาวิดีโอคือภาษาไทยก็คือวิดีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าพรนาวเซเหมือนวิดีโอก็คือที่ดูอยู่นี่ก็คือวิดีโอเหมือนกันนะครับวิดีโอใช่ไหมคะใช่ไหมคะวิดีโอใช่ไหมโอเคคำต่อไปก็คือ pronunciation นะครับ pronunciationคำต่อไปคือ pronunciation นะครับ pronunciation ก็เหมือนเวลาคำออกเสียงเวลาเราออกเสียงคำก็คือ pronunciation ก็คือ pronunciation of pronunciation ก็คือ pronunciation นะครับไม่ใช่ pronunciation ใช่ไหมคะต้อง pronunciation มันแล้วแต่ใครแล้วแต่คนพูดก็บางคนก็ pronunciation หรือไม่ก็ pronunciation นะครับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะจะมาเรียนกันนะครับก็คือ lettuce นะครับก็คือผักเหมือนส่วนมากผักนี่ก็คือใช้เหมือนในแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็ lettuce นะครับ lettuce ก็ออกเสียงว่า lettuce ใช่ไหมครับถูกไหมครับไหนลองออกเสียงให้ฟังอีกทีสิครับ lettuce โอเคครับ accessory นะครับ accessory ก็คือเหมือนต้มหูสร้อยคออะไรแบบนี้ก็คือ accessory นะครับก็คือเครื่องประดับอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับมันออกเสียงยังไงนะครับออกเสียง accessory นะครับไม่ใช่ accessory อ๋อไม่ใช่ accessory ต้อง accessory ครับ accessory อีกทีสิครับ accessory โอเคครับคำต่อไปก็คือ occur นะครับ occur ก็คือเหมือนเวลาอะไรที่เกิดขึ้นก็คือ occur นะครับ occur ในลองยกตัวอย่างประโยคได้ไหมครับเป็นต้นว่าคิดไม่ออกก็เหมือน something occurred ก็เหมือนอะไรเกิดที่เกิดขึ้นไปอ๋อ something bad just occurred อย่างนี้ได้ไหมครับก็ได้ใช่ไหมก็ได้นะครับ something bad just occurred เนาะก็เพิ่งเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
คำต่อไปคือ kernel นะครับkernel ก็คืออย่างนี้นะครับไม่ใช่ colonel it's kernel ไม่ใช่ colonel นะคะแต่นี่ไม่ใช่คนภาษาไทยไม่ได้เป็นคนเดียวที่ออกเสียงผิดนะครับคนเพื่อนเพื่อนผมก็ออกเสียงผิดอ๋อจริงหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนออกเสียงว่าไงนะบางคนก็ออกเสียง colonel เหมือนกันนะครับ colonel ใช่ไหมแต่ว่ามัน kernel นะครับมันต้อง kernel เหมือนตำแหน่งในทหารนะครับภาษาไทยไม่รู้ว่าตำแหน่งน่าจะเป็นในพันเนาะคิดว่าประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนะเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูอีกทีได้ไหมครับอ๋อคำนี้นะเขาเขียนว่าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ออกเสียงว่า kernel นะภาษาไทยน่าจะประมาณในพันนะก็คือ determine นะครับ determine ก็คือ determine ก็คือเหมือนเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรนะครับก็คือ determine นะครับเหมือนเวลาตั้งใจ determine I'm gonna do this or that ก็คือตั้งใจกำลังทำอะไร determine ใช่ไหมครับไม่ใช่ determine ไม่ใช่ determine นะครับ determine ในลองยกตัวอย่างไปประโยคที่ใช้คำนี้ได้ไหมคะก็เหมือนเวลา I'm determined to lose weight ก็เหมือนตั้งใจที่จะออกกำลังกายหรือตั้งใจที่จะลดน้ำหนักนะครับอ๋อ I'm determined to lose weight โอเคครับต่อไปจะสอน phrases and expression นะครับก็คือเป็นกลุ่มคำนะครับก็คือ get your act together หรือไม่ก็ pull yourself together นะครับก็แปลว่าเหมือนเวลาเราทำอะไรผิดหรือตกใจว่าทำอะไรผิดก็เหมือนค่อยๆลุกตัวแล้วก็ค่อยทำใหม่นะครับก็เหมือน pull yourself together นะครับอ๋อก็ get your act together pull yourself together ก็เหมือนกับว่าอย่าไปวิตกมากเกินไปค่อยๆรวบรวมสติไว้ก่อนเอ๊ะมันจะใช้ว่า calm down ได้ไหมครับก็ได้นะครับก็แล้วแต่ situation ก็ใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้นะครับอ๋อก็คล้ายๆกับคำว่า calm down ก็จะคล้ายๆกับคำว่า get your act together pull yourself together อ๋อรู้แล้วล่ะมันคล้ายๆกับคำว่ารวบรวมสติใช่ไหมครับเออรวบรวมสติสงบไว้ก่อนแล้วค่อยๆ คิดเนาะคำต่อไปคือ hang in there hang in there ก็เหมือนเวลานี่คือเหมือนเวลาเราพูดกับคนอื่นนะครับก็คือเหมือนเขาทำอะไรเหมือนแพ้กีฬาหรืออะไรสักอย่างก็เราก็เชียร์เขาบอกว่า hang in there ก็เหมือนอย่าเพิ่งแพ้อะไรสักอย่างนะครับอ๋อหมายถึงว่าอดทนไว้ hang in there อดทนไว้อะไรแบบนั้นแพ้ก็ไม่เป็นไรไปซ้อมใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไปก็คือ how does that sound how does that sound ก็คืออันนี้นะครับ how does that sound how does that sound ก็เหมือนคิดว่ายังไงนะครับแบบว่าเราถามเพื่อนว่าอยากไปกินข้าวอะไรแบบนี้แล้วก็ถามต่อไปด้วยคำว่า how does that sound ก็เหมือนคิดว่ายังไงนะครับอ๋อเหมือนกับว่าเรา make a plan ว่าเอ๊ะทำไอ้นี่กันดีไหมแล้วเราอยากจะถามความเห็นเขาว่าเป็นยังไงบ้างเราก็พูดว่า how does that sound ก็แปลว่าเพื่อนก็อาจจะบอกว่าเพื่อนก็อาจจะบอกว่า that sounds good or great อะไรแบบนี้นะครับก็แปลว่าเขาก็ agree กับเราใช่ไหมครับต่อไปก็คือ call it a day นะครับ call it a day ก็เหมือนเวลาเราจบหรือทำอะไรมาเยอะแล้วก็กำลังกลับบ้านหรือว่าทำงานเสร็จอะไรแบบนี้ก็บอกว่า call it a day นะครับอย่างเช่น
อย่างเช่นนี้ก็คือเฟรสสุดท้ายนะครับก็คือเราเรียนกันมาเยอะแล้วก็นี่ก็คือ call it a day this is the end อะไรแบบนี้นะครับอ๋อเหมือนกับว่า let's call it a day ใช่ไหมคะThank you.